พี่กงจากร้านนี้ด้วยสวัสดีค่ะวันนี้ให้ดูไข่กันนะคะอันนี้ค่ะครั้งที่สองที่เคยทำคลิปให้ดูตอนนั้นนะเนาะธรรมชาติของนกอันนี้ครั้งที่สองนะจริงๆมันมีสี่ฟองสี่ฟองใช่ไหมคะแต่ทีนี้ออกมาแล้วตัวนึงแต่มันตัวนึงแล้วสามฟองแล้ววันนี้เดี๋ยวสองฟองก็จะคุยกันไปปลาสิบตัวก็จะขายนี่นะคะทีนี้เจอซากไงก็เลยเอาลงมาจะเอาลงมาฟักในตู้ฟักไข่นะคะอันนี้ใกล้จะออกมาแล้วค่ะมีกระเทาะละแล้วก็เดี๋ยวเอานี้ให้ดูอีกวิทย์ไม่ได้อันนี้นะคะนี่คือไม่มีเชื้อนะแต่ว่ามันจริงๆมันจะต้องส่งไฟนะเดี๋ยวจะส่งให้ดูค่ะนี่นะคะเพิ่งเสียบไฟเลยเปิดละเดี๋ยวเอามาฟักต่อแล้วก็ไอ้นี่ในตู้นะคะไอ้ตัวไข่อัตโนมัติไอ้ตัวที่แบบว่ากำลังจะเจาะนี่เราต้องเอาใส่ในตะกร้าเนื้อไว้เพราะว่าถ้าใส่นี้ตุ๊กฟักออกมาเป็นตัวลูกอินจะทับตายถ้ามันจิ้มใส่จิ้มเนี่ยกับไข่อัตโนมัติลงกับไข่เดี๋ยวเราจะส่องอันนี้ให้ดูนะคะอันนี้เป็นเพิ่งออกไข่ครั้งแรกเหมือนกันเลี้ยงมาได้ประมาณเท่าไหร่สองปีปีกว่าแต่ออกมาสี่ฟองนี่ตัวพ่อแม่นี่ขยันกกมากเลยนะคะแต่ว่ามันไม่มีเชื้อเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะคะว่าไม่มีเชื้อเป็นยังไงขยันกกแบบตอนที่ไปเอาออกมาเนี่ยเพราะว่าเขาออกมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเกือบสองอาทิตย์ได้มั้งแต่คิดว่าไม่มีเชื้อแน่ๆเพราะว่าส่องดูเมื่อกี้แล้วนะคะก็เลยเอาไข่ออกมาเดี๋ยวจะส่องให้ทุกคนดูนะคะว่ามันเป็นยังไงแบบไข่ที่ไม่มีเชื้ออันนี้ครั้งแรกเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่ค่ะเดี๋ยวส่งให้ดูเลยนี่กล้องโฟกัสนี่อ่ะโปร่งแสงอย่างนี้เลยค่ะไม่มีเส้นเลือดไม่มีอะไรเลยนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ฟองแรกไปละมีฟองที่สองแบบนี้เลยค่ะไม่มีเลยใส่แนวไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้เลยเส้นเลือดจะดูได้หลังจากไข่ออกมาหนึ่งอาทิตย์นะครับอันนี้เกินหนึ่งอาทิตย์แล้วไม่มีเส้นเลือดไม่มีเลยฟองสุดท้ายไม่มีเลยเนี่ยนะนี่ค่ะก็เลยเก็บออกมามันเก็บออกมาไปต้มได้ต้มแล้วมันจะเป็นไข่ก็มันไข่ธรรมดาถ้ามันมีไข่เต็มเลยมีไข่มากกันต้องลองแล้วจะเข้าใจว่าทำไมบริการของคู่โมตา